สวัสดีทุกท่านนะครับผมต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Electric อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาในบรรยากาศหลังฝนตกนะครับผมนี่นะครับ Alright Good afternoon everyone Welcome back to Electric Today we just live after heavy rain The sky still look like clouded It might rain again soonจะปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่อยู่หลายวันนะครับวันนี้ได้กลับเข้ามาในพื้นที่ Elephant Nature Park อีกครั้งหนึ่งนะครับผมดูซิเราเจออะไรเรามีอะไรอัปเดตมาฝากทุกท่านครับหลายท่านนะครับผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับผมกับสาวสวย2คนนี้สักเท่าไหร่นะครับคนทางด้านซ้ายมือนะครับผมของจอนะครับแกชื่อดาวทองครับแล้วก็คนทางด้านขวานะครับผมอยู่ใต้เห็ดนะครับร่มเห็ดนะครับชื่อแม่วันนา2คนนี้ครับเพิ่งเจอกันนะครับแล้วก็เขามีอะไรบางอย่างที่เคมีตรงกันเขาก็เลยรักกันนะครับผมแล้วก็ได้มาเป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับ For these two ladies that you see right now on the left hand side her name Dao TongAnd the right hand side under the hut, her name Watna. Dao Tong and Watna, it's just like some we can call the destiny. That means both of them just see each other from far, walk past each other every day until they think they have something like each other that make these two elephants become friends and stay together. ครับ ดาวทองนะครับผมก็จะเป็นช้างที่ค่อนข้างไว้ตัวนะครับผมกับมนุษย์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ทวดอื่นๆเนี่ยแกจะไม่ค่อยไว้ใจใครนะครับแกจะไว้ใจพี่ควานของแกแค่คนเดียวแล้วก็เมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาครับเพื่อนสนิทเชือกเดียวของเธอนะครับที่ชื่อน้อยหน่าเนี่ยเพิ่งได้ล้มไปนะครับแล้วแกก็อยู่คนเดียวแบบไม่มีเพื่อนมาตลอดเลยตอนนี้ก็ได้มีเพื่อนใหม่นะครับผมชื่อแม่วันนานะครับทั้งดาวทองนะครับผมแล้วก็แม่วนาเนี่ยแกมีปัญหานะครับที่ขาหลังนะครับก็คือเดินลำบากกันทั้งคู่เดินผ่านกันไปเดินผ่านกันมาทุกวันครับเห็นกันนะครับก็รู้สึกคลิกกันนะครับรักกันอยู่ตรงนี้ for ดาวทอง is friend of Naina.Since Noina passed away years ago, almost 2 years, she cannot open her mind and make friend with another elephant until she got Wana. Actually, they don't know each other. They just walk past each other every day until they know both of them have something look like each other. That's why they become friend and stay together. For Dao Tong, she got accident, her back leg, her hip,is not perfect. That means it's very hard for walk. And Wana also. สำหรับวนานะครับก็จะเป็นช้างที่โดนบังคับผสมพันธุ์มานะครับก็คือช้างตัวผู้ชนแกนะครับทำให้กระดูกเชิงกรานเนี่ยมีปัญหาแล้วทีนี้เนี่ยลูกแกก็เกิดไม่ได้นะครับลูกแกก็เสียในท้องเจ้าเขาก็เลยมีการผ่านะครับเอาลูกของแกออกซึ่งแผลผ่าตัดของช้างเนี่ยมันหายากมากครับถ้าทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือยังจะเป็นโพรงอยู่นะครับอย่างที่เราเห็นได้ชัดตอนนี้เลยโดยเรามีทีมคุณหมอครับคอยดูแลเรื่องความสะอาดแต่ว่าเนื้อตรงนี้ครับมันก็สามเขาเรียกไงประสานได้ยากนะครับต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาพอสมควรอย่างเช่นถ้าใครรู้จักไทคูนนะครับไทคูนก็เป็นแผลที่เกิดจากการเหยียบระเบิดเนี่ยเหมือนกันนะครับใช้เวลาในการดูแลรักษาค่อนข้างนานนะครับทำแผลเช้าเย็นนะครับดูเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับตอนนี้แผลก็ดีขึ้นมากแต่ว่าก็ยังติดเชื้ออยู่นะครับ
อันในกรณีของแม่วนาเนี่ยก็เช่นเดียวกัน For Wana rescued last December from beating from elephant beating camp she got hit from male elephants that made her leg is broke and her hips dislocated that when the babies gonna give birth they cannot come out that mean her baby die in size and their ex owner bring her go to operate to take the baby out and they still have wound right there เห็นไหมครับสองคนนี้เขาเดินเหมือนกันเลยเขาก็เลยเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันว่าเออเวลาเดินเนี่ยมันเจ็บนะเวลาเดินนี่มันลำบากนะเขาก็เลยไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับ you can see for both of them when they walk together you can see both of them have problem with back leg that mean why they understand each other and finally become friend สงสัยจะรู้ว่าพี่ควานจะเอาอาหารให้นะครับเดินไปหาพี่ควานตรงนู้นละด้านนู้นก็จะเป็นคุณยายนะครับไปแล้วจะกลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินตามไปกันสองสาวนี้ก็เตรียมตัวกลับบ้านเหมือนกันครับก็จะมีแม่ไข่มุกนะครับกับซับมณี This way is ไข่มุก and ซับมณี around 4 they knowDinner in the bedroom, almost ready. That means they're gonna start and journey back to their own bedroom to get dinner. ได้เวลาเตรียมตัวนะครับผมกลับบ้านนะครับพักผ่อนนะครับก็ใส่มะใส่โครนนะครับเพื่อกันยุงนะครับสำหรับคืนนี้ด้วยFor Submani rescued from logging during the pandemic of COVID and right now almost time to go bedroom thatNormal of beautiful lady, she need to be make up and put more mud bath before go get bedroom for protect
skin from bugs that might disturb her tonight. นี่เป็นอัปเดตสั้นๆนะครับเกี่ยวกับวนานะครับแล้วก็ดาวทองเพื่อนใหม่ที่โชคชะตาได้พามาเจอกันในวันนี้แล้วก็แถมด้วยนะครับลีลาการอาบโคลนนะครับของแม่ซับมณีนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับขอบคุณที่ติดตามเอลฟิกแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับToday gonna be short update about the friends that Destiny bring them come to meet between Dao Tong and Wana, and you're gonna say bye with elegant movement my butt from Submani. Thank you for keep watching Elephic. Till we meet again next live. Bye bye.